และนอกจากนั้นนะครับก็ได้ยังมีการจัดทำประวัติความเป็นมานะครับของวัดถ้ำกองเพนนะครับการของการก่อสร้างเจดีย์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับซึ่งขณะนี้กำลังมีการจัดทำนะครับแล้วก็จะติดตั้งในเร็วๆนี้นะครับมีทั้งในส่วนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะครับพี่น้องนะครับชาวต่างประเทศนะครับเริ่มมาเรียนรู้ก็สามารถที่จะได้ทราบความเป็นมาเนี่ยครับได้เรียนรู้ไปกับพี่น้องชาวไทยของเราด้วยนะครับก็เป็นผู้ประกอบการอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ก็ได้ทุกท่านมีสายทัศน์ความหมายในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับให้กับชาวผู้ของเราและทำให้สื่อสารเรียนรู้ต่อไปครับของวันนะครับคืออย่างเช่นในคราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับงานเราเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับคือวันที่26ตุลาคมนะครับเป็นวันตั้งกองกฐินสามัคคีนะครับแล้วมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชกองกฐินสามัคคีนะครับโดยเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าการจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับท่านรองโทรศัพท์อักษรคุณนะครับท่านได้มาเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยท่านธีรรัตน์สัมมานะครับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค4นะครับซึ่งท่านธีรรัตน์สัมมานั้นเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดของบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะดำรงตำแหน่งไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งพระพันโลนะครับแล้วก็
ครู่หนึ่งพระเดชพระคุณพ่อจะได้เมตตานำพระสงฆ์ออกรับจับบาตรนะครับที่ถือท่านได้ประจำจุดนะครับใส่บาตรนะครับบริวารกฐินก็สามารถทำบุญโดยถวายปัจจัยนะครับกับหลวงพ่อโดยตรงเลยนะครับจะมีมายาวัจกรเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกให้กับหลวงพ่อนะครับ